สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับก็สู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราคุยเรื่องที่เป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามในโลกโซเชียลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและประชาชนบางท่านก็บอกมันจริงหรือเปล่ามันถูกต้องไหมอะไรถูกอะไรผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นบางท่านก็บอกว่ายาคนไทยเนี่ยไม่ควรดื่มนมนะเพราะว่านมวัวเนี่ยกินมากๆนานๆไม่ดีนะต่อไปร่างกายมันจะเป็นภูมิแพ้กระตุ้นภูมิแพ้บ้างนะครับเป็นมะเร็งบ้างมันจริงไหมนะครับที่เขาส่งกันมาแชร์กันมาหรือบางข้อมูลก็บอกว่าเวลาเรากินของทอดกินไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์เสร็จตามด้วยน้ำอัดลมเย็นๆชื่นใจเนี่ยอันตรายเพราะว่าของทอดเป็นน้ำมันกินน้ำอัดลมที่มีความเย็นเข้าไปทำให้น้ำมันเนี่ยมันควรจะย่อยง่ายมันแข็งตัวมันจับตัวกลายเป็นตะกรันในระบบการย่อยอาหารส่งผลต่อหลอดเลือดนู่นนี่นั่นรวมถึงจะเป็นต้นเหตุของการเป็นมะเร็งมีข้อมูลเรื่องการกินในโลกโซเชียลมากมายเลยที่ส่งไลน์ต่อกัน forward ทาง Facebook แชร์ต่อๆกันมานะครับวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งท่านต่อสู้เรื่องของปัญหาความอ้วนเรื่องการลงพุงเรื่องการดูแลสุขภาพมาต่อเนื่องเป็น10ปีนะครับท่านเป็นนักวิชาการที่เก่งเรื่องของโภชนาการท่านเกษียณแล้วนะครับแต่เวลาคนเดินผ่านดูไม่ออกเลยว่าเกษียณแล้วนะครับรักษาตัวกับที่สอนเนี่ยทำได้เหมือนอย่างที่พูดเลยนะครับเราเชิญอาจารย์สง่าดามาพงศ์ครับที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิของสสสมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอาจารย์สง่าก็จะมาคุยมาตอบคำถามไขข้อข้องใจเมื่อสักครู่โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางโซเชียลมีเดียต่างๆตามที่คุณวิสารบอกไว้นะคะแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจารย์สง่าก็กลายเป็นผู้ที่ไปอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะจำหนังสืออะไรเนี่ยนะคะโอลาลาเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าอาจารย์ดูอ่อนกว่าวัยอาจารย์เตรียมการเป็นผู้สูงอายุมาตั้งแต่ตอนอาจารย์อายุ30ปีเพราะอะไรอาจารย์ทำได้อย่างไรแรงจูงใจของอาจารย์คืออะไรนะคะเขาบอกว่ากินอย่างสง่าชะลอชราแล้วอายุยังจะยืนอีกด้วยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมีคำถามต่างๆโทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์ได้ในรายการนะคะ022488254-9วันนี้6ท่านไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนอาจารย์สง่าแต่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจดคำถามของท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาแล้วฝากคำถามไว้เดี๋ยวดิฉันกับคุณวิสาจะนำคำถามท่านผู้ชมที่ยังสงสัยมาเรียนถามอาจารย์สง่าบนเวทีนี้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องเอาประเด็นแรกกันเลยนะคะที่เขามีการแชร์กันมาเหลือเกินนะคะตอนนี้อาจารย์ขาทางดิฉันก็เข้าสู่อวบระยะสุดท้ายของอาจารย์อยู่นะคะอาจารย์ยังไม่อ้วนใช่ไหมคะครับคอเลสเตอรอลสูงแล้วทานยาแล้วแต่เป็นคนชอบกินไข่มากอาจารย์จริงหรือเปล่ากินไข่มากๆจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นกินไม่ได้คนที่สูงอายุแล้วไม่ควรจะกินวันละฟองหรืออะไรมันมีคำตอบมันมีข้อวิจัยมีคำตอบเป็นเชิงวิชาการหรือยังคะกระแสในเรื่องของไข่เนี่ยออกมา2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คืออย่าไปกินไข่กินแล้วเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงประเด็นที่2ที่ออกมาก็คือว่าไข่กินควายไปเลยวันละ 5-6 ฟองโอ้โหคือทุกอย่างมันสุดตรงหมดเลยณวันนี้เราจะเดินทางสายกลางเราจะบอกว่าณวันนี้ไม่มีงานวิจัยชิ้นใดออกมาบอกว่าคนที่เจาะเลือดมาแล้วคอเลสเตอรอลสูงเพราะกินไข่ไม่มีคนที่คอเลสเตอรอลสูงเกิดจากการกินอาหารที่มันจัดหวานจัดกินแป้งเยอะกินผักน้อยและขี้เกียจออกกำลังกายอย่าไปโยนบาปให้ไข่ไข่ไม่เกี่ยวไข่เป็นอะไรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆแต่ไข่ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลคุณสูงเพราะไม่มีงานวิจัยเข้ามาสนับสนุนอาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณป้าคุณยายที่ดูทีวีอายุ65 70 75ไข่ต้มหรือไข่ดาวก็กินได้กินได้แต่ผมจะพูดต่อวันผมจะพูดต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมว่าถ้าตรวจสุขภาพมาแล้วคอเลสเตอรอลไม่สูงมากไม่อ้วนมากและไม่มีเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดตั้งแต่1ขวบจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุกินไข่ได้วันละฟองสัปดาห์ละ7นี่คือคนปกตินี่ทั้งไข่แดงและไข่ขาวถูกต้องคนบอกว่าให้กินแต่ไข่ขาวไม่ทั้งไข่ขาวและไข่แดงอย่าไปเกลี่ยไข่แดงทิ้งไข่แดงเป็นสุดยอดของสารอาหารมหาศาลเลยอยู่ในไข่แดงเยอะมากนะครับแต่สำหรับตรวจสุขภาพมาแล้วอุ้ยไขมันสูงมากเลยนะแล้วอ้วนนะเบาหวานนะเชื่อหมอเขาหมอบอกว่าเอ้ยระวังหน่อยนะอาทิตย์ละ 2-3 ฟองอย่าทุกวันอย่าทุกวันอย่าวันละฟองอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการกินไข่เนี่ยต้องแยกแยะครับคุณวิสารครับอย่าไปเหมาโหลอย่าสุดโต่งแต่เวลากินก็ต้องเลือกหน่อยว่าจะทอดหรือว่าจะนึ่งจะต้มจะตุ๋นตอนนี้หลักการกินไข่ผมเคยพูดในรายการนี้ผมจำได้แต่นานมาแล้วทบทวนนิดนึงการกินไข่เพื่อสุขภาพดีผม
กินไข่สัปดาห์ละประมาณ12ฟองโอ้โหติดกันมา30ปีแล้วก็วันนึงก็1ถึง2ฟองเออ1ถึง2ฟอง1ถึง2ฟอง1ผมกินไข่สุกผมไม่กินไข่ดิบเพราะผมกลัวไข่ดิบที่มันมีแปลว่าอาจารย์ไข่ลวกเงี้ยหรอไข่ดิบก็คือไข่ลวกที่ไม่สุกที่ไข่ขาวเป็นยางไม่ใช่ไข่ยาวเป็นใสๆอยู่เยิ้มอยู่อ่ะอ๋ออันนี้คือถือว่าดิบเหรอถือว่าดิบถือว่าร่างกายเอาสารอาหารบางตัวไปใช้ได้ไม่เต็มที่และเผลอๆอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเชื้อโรคบางตัวซาโมเนลล่าไข้หวัดนกอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อช่วงฤดูระบาดอันที่2เวลากินไข่กินกับข้าวที่มีผักและผลไม้เพื่อเราจะได้ไฟเบอร์ที่อยู่ในผักและผลไม้เนี่ยเข้าไปดูดซับเอาคอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งออกจากไข่ออกไปเก็บไว้เทคนิคถ้าเรากินไข่เดียวๆล้วนๆเนี่ยคอเลสเตอรอลอาจจะเข้าสู่ร่างกายเราค่อนข้างเยอะเต็มๆอันที่3อยากจะให้กินไข่ต้มไข่ตุ๋นมากกว่าไข่เจียวและไข่ดาวเพราะมันอะไรมันน้ำมันเหรอเพราะว่าไข่ต้ม1ฟองเนี่ยให้พลังงานแค่70กิโลแคลอรี่แล้วไข่ดาวเนี่ย120ไข่เจียว240เพราะมันบวกน้ำมันเข้าไปแน่นอนยิ่งฟูยิ่งเยอะแล้วที่เขาเดี๋ยวนี้เขาบอกอาจารย์เขาบอกกินไข่น้ำอะไรนะคุณคุณสุนทีอะไรนะไข่เจียวน้ำใช่ไหมใช้น้ำเจียวอันนี้เวิร์กไหมอาจารย์ไม่ใช้น้ำมันอันนั้นก็เวอร์ไปมั้งฮะคือเจียวไข่กับน้ำมันก็โอเคได้นะแต่มันไม่ใช่วิสัยที่เราจะกินอาจารย์แล้วไข่นกกระทาเนี่ยมันลูกเล็กอะแล้วมันจะแบบไข่นกกระทา 2-3 ฟองมีคุณค่าทางโภชนาการและคอเลสเตอรอลใกล้เคียงกับไข่ไก่ไข่เป็ด1ฟองใช่แต่ไข่นกกระทาถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงกว่าไข่ไก่มากนิดหน่อยไม่มากไม่มากนักนั่นโดยสรุปก็คือกินอย่างมีสติมีความรู้ระวังอย่าสุดโต่งถูกต้องไม่กินเลยก็ไม่ได้อันต่อมาก็คือกินไข่เมื่อกี้ผมบอก3อันไปแล้วใช่ไหมอันที่4ก็คือกินไข่เสร็จแล้วต้องออกกำลังกายแล้วกินไข่เสร็จแล้วอย่าไปกินพวกอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเช่นปลาหมึกเช่นข้าวขาหมูนะฮะพวกมันๆเพราะเราได้คอเลสเตอรอลจากไข่แล้วอ๋อคือกินแล้วคือมีความรู้ในการกินน่ะใช่มั้ยฮะกินแบบคนมีความรู้นะอาจารย์แล้วมีประเด็นนึงนะเมื่อสักครู่อาจารย์มีเรื่องข้าวขาหมูมีหมูมาใช่มั้ยแต่ตอนนี้มันก็จะมีประเด็นว่าเอ้ยน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้เป็นกระแสออกมาทางโซเชียลมีเดียทำให้คนสับสนก็บอกว่าน้ำมันหมูดีกว่าน้ำมันพืชคนภาคใต้ที่เป็นชาวมุสลิมเขาก็แย่สิอย่างเงี้ยไม่มีงานวิจัยชิ้นใดออกมาบอกว่าน้ำมันแต่ละชนิดมีความเลวร้ายหรือดีที่สุดน้ำมันทุกชนิดดีถ้าใช้เป็นมีข้อดีก็น้ำมันทุกชนิดถ้าใช้ไม่เป็นแย่หมดเลยเพราะนั้นวิธีการใช้น้ำมันก็คือว่าถ้าคุณจะทอดคุณใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่ค่อนข้างเยอะเช่นน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันหมูและน้ำมันปาล์มอันนี้คือเอาไปทอดเหรอสามอย่างนี่อยากให้เอาไปทอดทอดเนี่ยใช้ความร้อนสูงไอกรดไขมันอิ่มตัวมันจะแตกตัวเป็นสารโพล่าที่เป็นสารก่อมะเร็งและความดันโลหิตสูงเนี่ยได้ยากกว่าแต่เวลาจะผัดที่ไฟอ่อนก็ให้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำทานตะวันดอกคำฝอยน้ำมันชาน้ำมันปาล์มเปิมอะไรเงี้ยไม่ไอ้ปาล์มเอาไปทอดสิเมื่อกี้ปาล์มเอาไปทอดเดี๋ยวนะอาจารย์น้ำมันทอดนี่ก็มีน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวมะพร้าวสามอันครับถ้าจะทอดที่เหลือเอาไปผัดแล้วกันที่เหลือเป็นการผัดอ๋อถ้ากินอย่างนี้ก็จะใช้ถูกอันที่สองก็อย่าใช้น้ำมันเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่อย่าไปใช้ในปริมาณที่เยอะผัดอย่าเยิ้มครับเวลาทำสลัดก็จะใหญ่ใส่เยอะเราบอกว่าเวลาทำสลัดเราจะใช้น้ำมันมะกอกextra virgin อันนี้ได้แต่อย่าใช้เยอะแล้วอันที่3ก็คืออย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำน้ำมันทุกชนิดเวลาทอดซ้ำนั้นมันจะแตกตัวเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอาจารย์คำว่าทอดซ้ำเนี่ยมันเข้าใจไม่เหมือนกัน2ครั้งขึ้นไปเหรอฮะคือบางคนเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ทอดซ้ำผมใช้กระทะนี้นะทอดวันนี้วันรุ่งขึ้นผมก็ไม่ทอดแล้วเขาเข้าใจอย่างนี้แต่อาจารย์นึกออกไหมแต่มันทอดหลายรอบไก่ยกรอบนึงวางทอดต่อ2วันผมไม่ได้ทอดซ้ำนะครับผมใช้แกะทีเดียวผมทอดเสร็จ1วันแล้วผมก็วันรุ่งขึ้นผมก็เปลี่ยนแล้ว อย่างนี้เรียกทอดซ้ำใช่ไหมซ้ำสิครับแบบนั้นซ้ำคำว่าทอดซ้ำคือหมายถึงรอบนึงคุณเต็มกระทะพอยกขึ้นมาปั๊บนี่1รอบแล้วถูกต้องครับพอลงของใหม่นี่รอบ2คือว่ารอบที่2ไม่ควรจะเกิน2ครั้งปลาต้องโกที่คุณเห็นในท้องตลาดคุณวิสารมันกี่รอบล่ะ100หรือมั้งค่ะคราวนี้มาเรื่อง2เรื่องแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อข้องใจมากเลยเขาบอกผัดผักคนไทยชอบทานผัดผักใช่มั้ยผัดผักของคนไทยก็อาจจะใส่โซเดียมเยอะไปหน่อยนะมีซอสเซิร์ฟอาจจะพูดถึงผัดผักทั่วไปเหลือค้างคืนใส่ตู้เย็นเขาบอกพอเอามาผัดตอนเช้าอุ๊ยไม่ดีเลยจะเป็นมะเร็งเขาบอกกินผัดค้างคืนไม่จริงป่ะคือตรงนี้งานวิจัยออกมาเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ชัดเจนยังไม่สนับสนุนว่า
สารอะไรเอ่ยที่อยู่ในผักหรืออยู่ในน้ำมันเวลาใส่ตู้เย็นแล้วออกมาอุ่นอีกรอบนึงแล้วมากินเนี่ยมันจะก่อมะเร็งตรงเนี้ยยังหางานวิจัยที่เข้ามาซัพพอร์ตยังไม่ชัดเจนแต่ผมก็ไม่สนับสนุนให้ทานแบบนั้นผัดผักเนี่ยมันเป็นอะไรที่สดๆมันกรอบอร่อยถ้ากินให้หมดกินให้จบเลยอันที่สองถ้าเขาเอาไปใส่ในตู้เย็นหรือไม่ได้ใส่เก็บไว้ค้างคืนน่ะผมถึงบอกเลยนะว่ารสชาติมันเปลี่ยนแปลงนะกลิ่นหืนของมันอาจจะมีส่วนนี้หรือไม่ที่มันจะนำไปสู่การทำให้เขาก็ออกมาเตือนกินสดดีที่สุดครับผัดอาจารย์แล้วทีนี้คนจีนเนี่ยอย่างบ้านผมคนจีนนะเรากินจับฉ่ายนะอาจารย์จับฉ่ายเนี่ยเขาจะไม่ทำจานเดียวแล้วจบจานนึกออกปะคือจับฉ่ายจานเดียวแล้วกินไม่เขาทำเป็นหม้อเลยแล้วเขาก็เอามาอุ่นเอามาอุ่นกินเป็นอาทิตย์เลยอ่ะอันนั้นก็ไม่เป็นอะไรอันนั้นลำบากไหมอันนั้นไม่เป็นอะไรอันนั้นก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการมันลดลงเรื่อยๆอย่าลืมนะว่าจับฉ่ายนี่เราเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกแต่เราไม่ได้ใช้น้ำมันไปในลักษณะของการผัดมันเป็นเรื่องของการต้มนะแต่ที่ป้อมถามเมื่อสักครู่มันคือผัดนะครับก็จะต่างกันต่างกันแต่คุณค่าทางโภชนาการจะลดลงนะคืออาจารย์แนะนำว่าผักนะกินให้จบทีเดียวกินสดดีที่สุดถูกใช่ไหมฮะแต่ถ้าผัดลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าอาหารน้อยที่สำคัญคือเป็นมะเร็งหรือเปล่างานวิจัยมันยังไม่ชัดอย่างนั้นมันยังไม่สนับสนุนครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนมวัวที่มีคนพูดถึงเยอะคือผมเจอเนี่ยแม้กระทั่งหมอนะอาจารย์หมอบางคนก็บอกคุณมนุษย์น่ะเกิดเป็นคนน่ะไม่ได้ถูกออกแบบให้ไปกินนมสัตว์นะนมสัตว์มันมีนู่นนี่นั่นคุณไปกินนมบ่อยๆไม่ดีมันกระตุ้นภูมิแพ้ต่อไปคุณเป็นภูมิแพ้แพ้นู่นแพ้นี่เยอะพอกินนมวัวสองต่อไปมันจะมีสารก่อมะเร็งคุณจะเป็นมะเร็งอาจารย์ตกลงมันยังไงคือประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานมากคุณพิสารผมจะบอกว่าต้องแยกแยะประเด็นนี้ออกจากกันว่าแรกเกิดแวะมากินนมแม่เป็นนมพลนะฮะจนกระทั่งไปถึง1ไปถึง6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวไม่กินแม้กระทั่งน้ำและกินนมแม่ต่อไปจนถึง2ปีอันนี้สำหรับเด็กแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องการให้คนดื่มนมวัวในปริมาณที่เหมาะสมที่ในโภชนบัญญัติของกรมอนามัยระบุไว้เหมาะสมก็คือว่าเด็กกินได้ไม่เกิน 2-3 แก้วผู้ใหญ่ 1-2 แก้วและเป็นนมพร่องมันเนยเขาลิมิตถ้าเกินนั้นก็ไขมันเยอะนะมันก็ไขมันเยอะทำให้เราอ้วนแล้วก็ทำให้ไขมันไปอุดตันเก็บอยู่ในร่างกายได้เพราะนมอย่าลืมว่ามีไขมันนะครับคนอ้วนก็กินนมพร่องมันเนยหรือไขมัน 0% นมยังเป็นอาหารที่ดีถ้ากินให้เหมาะสมถ้าไม่ดื่มนมแล้วเราจะให้เด็กไปกินปลาเล็กปลาน้อยไปกินผักใบเขียวเด็กมันไม่ได้กินแล้วเด็กจะเอาแคลเซียมที่ไหนมาอ๋อแต่ถ้าผู้ใหญ่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์หนูก็คือกินปลาเล็กปลาน้อยกินแคลเซียมแต่ว่ามันก็สารอาหารไม่ได้มีแคลเซียมผักใบเขียวปลาเล็กปลาน้อยพวกปลามีแคลเซียมอยู่แต่ว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บแล้วร่างกายเอาไปใช้และดูดซึมได้ดีไม่เท่านมนมเขาดูดซึมได้ดีเพราะเขาไปเจอโปรตีนวิตามินดีฟอสฟอรัสและแคลเซียมมันช่วยกันมันอยู่ด้วยกันมาทำงานเป็นมโหรีปีพาดสรุปอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่ต้องให้กินนมเนี่ยเพราะว่ามันมีแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกใช่ไหมฮะมันเยอะมันอยู่ในนั้นเยอะถ้าเราไปกินปลาเล็กปลาน้อยเด็กบางทีไม่กินผักก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนมมันเลยจำเป็นแต่กินก็อย่าโอเวอร์คือบางคนก็บอกลูกกินนมแทนน้ำสิลูกกินจะได้โตกินเป็นลิตรเป็นขวดไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดนมขอเสริมอีกนิดเดียวก็คือว่าเวลาเราดื่มนั้นเนี่ยคนที่ดื่มนมไม่ได้แล้วท้องเดินท้องอืดเนี่ยเป็นเพราะในน้ำกระเพาะเขาไม่มีน้ำย่อยย่อยนมที่เรียกว่าแลคเทสแต่เราสามารถค่อยๆสร้างขึ้นมาได้โดยจิบนมทีละนิดหลังกินข้าวภายใน2อาทิตย์จะมีน้ำย่อยเอาละเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวก่อนจะขอค้างประเด็นก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ติดตามต่อช่วงนี้หน้าทุเรียนคุณวิสารเราก็ชอบรับประทานทุเรียนแต่ในไลน์ในโซเชียลมีเดียส่งมาบอกว่ากินทุเรียนตอนตีห้าคุณจะลดน้ำหนักอันนี้เดี๋ยวมาฟังคำตอบในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะไขข้อข้องใจกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาจะคุยกันว่าการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุของอาจารย์ตั้งแต่อายุ30เนี่ยมันส่งผลให้อาจารย์ตอนนี้ยังดูหนุ่มกระชุ่มกระชวยได้อย่างไรนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปแต่เมื่อสักครู่ค้างประเด็นเรื่องทุเรียนอาหารโปรดของโปรดเหมือนกันเขาบอกว่ากินตอนตีห้าจะลดน้ำหนักเดี๋ยวจะรีบกินเลยอาจารย์เป็นไงคะไม่มีงานวิจัยออกมาว่าการกินทุเรียนตอนตีห้าแล้วไม่กินอะไรอีกเลยน้ำหนักลดได้จริงแต่ลดไม่ได้ถาวรและยั่งยืน คุณสามารถกินทุเรียนได้ทั้งปีไหมคุณมีเงินซื้อทุเรียนราคาแพงๆทั้งปีไหมแล้วคุณไม่เบื่อทุเรียนบ้างหรือคุณกินทุเรียนตอนตีห้าแล้วไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวเที่ยงน้ำหนักลดได้จริง
แต่คุณจะทำแบบนี้ตลอดชาติใช่หรือเปล่าพอคุณทำไม่ได้ปุ๊บแล้วคุณมีความรู้สึกเบื่อทุเรียนเงินคุณหมดในกระเป๋ากลับไปกินข้าวเหมือนเดิมโยโย่เอฟเฟกต์ตามมาอ้วนมากแสดงว่าข้อมูลนี้คือค่อนข้างมั่วหน่อยไม่มีมั่วนิ่มมั่วนิ่มแบบเนื้อทุเรียนเลยแหละดังนั้นคุณผู้ชมคุณตื่นเมื่อกี้ให้กินป่ะเนี่ยคุณกินไม่กล้ามาแล้วเนี่ยมันควรจะทานตอนท้องว่างหรือตอนมีข้าวหน่อยๆอาจารย์ปกติทุเรียนกินเมื่อไหร่ก็ได้ฮะแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่ากินก่อนหรือหลังอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรากินมากกว่าเยอะหรือน้อยอย่างที่เหมาะสมในสตังค์ที่เราพอจะมีในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกหมอนทองพลูเล็กๆ1พลู1พลูต่อ1พลู2เม็ดนะฮะพอกินทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณป้อมต้องไปดูบอกเฮ้ยขาหมูอย่าไปกินเพราะเราได้พลังงานจากทุเรียนแล้วต้องลดปริมาณข้าวมื้อถัดไปลงอย่างน้อย1ทัพพีเพราะเราได้พลังงานจากทุเรียนแล้วอาจารย์ไหนๆผมวกมานิดนึงนะเมื่อกี้เราคุยก่อนเข้ารายการผมก็ถามอาจารย์สง่าคือคุณผู้ชมเห็นอาจารย์อย่างนี้นะฮะอาจารย์เกษียณมาแล้วนะฮะอายุอาจารย์ตอนนี้คือ60 66นะฮะอาจารย์ไม่มีพุงเลยก็เลยถามอาจารย์บอกอาจารย์เนี่ยคนวัยอย่างเงี้ยเกษียณเขาบอกว่าทุเรียนควรเลี่ยงอาจารย์บอกอ๋อผมกินครับน้ำอารมณ์ผมก็ยังกินเลยอาจารย์กินยังไงถึงแล้วถึงดูแลสุขภาพแล้วไม่อ้วนก็เป็นคำถามเดียวที่ป้อมกำลังจะถามนี่แหละใช่ค่ะว่าทำไมผมยังคงน้ำหนักผมไว้ตั้ง60กิโลกรัมตั้งแต่40ปีที่แล้วจบมหาวิทยาลัยผม60ตอนนี้ผมก็ยัง60อยู่หมายถึงน้ำหนักมันไม่ขึ้นตามอายุแล้วอาจารย์ก็ไม่กลัวด้วยว่า60เขาบอกว่าทุเรียนคุณต้องไม่กินแล้วนะครับน้ำอารมณ์คุณอย่าไปกินจริงนะแต่อาจารย์บอกว่าผมกินผมก็ยังกินของผมก็ไม่ได้ห้ามแบบสุดโต่งครับอาจารย์ทำอะไรฮะคือสิ่งแรกที่ผมจะบอกท่านผู้ชมก็คือว่าใช้มัชฌิมาปฏิปทาแห่งการกินครับ1เดินทางสายกลาง อย่าสุดโต่งอันที่2เนี่ยพยายามใช้ชีวิตตัวเองในการกินการอยู่เนี่ยแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คำว่าธรรมชาติก็คือว่าเราพยายามไปกินอาหารที่มันไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งมากนักกินอาหารพวกสดๆอย่างเช่นสดเงี้ยหรอแกงจืดตำลึงหมูสับเนี่ยผมถือว่าเป็นอาหารธรรมชาติส้มตำแต่ถ้าคุณไปกินพวกอะไรที่มันเป็นไส้กรอกเป็นพวกแฮมแปรรูปมาเป็นพวกกระป๋องกระป๋องที่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งเนี่ยถือว่าพวกคุณกิน processed food มากขึ้นนะฮะพวกคุณก็หนีธรรมชาติไปแล้วก็ออกกำลังกายด้วยถูกต้องอันนั้นคือเรื่องการกินผมลดหวานมันเค็มเดี๋ยวเราจะบอกสูตร661ให้กับท่านผู้ชมนะฮะว่าผมใช้สูตร661มาตลอดแล้วก็ใช้สูตร211มาโดยตลอดมันคืออะไรทีนี้แล้วทำไมอาจารย์ถึงกินทุเรียนได้ในวัยนี้อาจารย์ถึงน้ำอารมณ์ผมก็กินผมไม่เห็นจะต้องสุดโต่งห้ามเลยอาจารย์คุมยังไงวิธีการกินทุเรียนของผมบอกว่าเฮ้ยมื้อนี้จะกินทุเรียนแล้วนะเห็นทุเรียนอยู่ผมเอาข้าวออกทัพพีหนึ่งปกติกินสองเอาข้าวออกทัพพีกินข้าวทัพพีเดียวแล้วไปเอาแคลอรี่พลังงานจากทุเรียนที่จะกิน1เม็ดจังคำนวณประมาณนั้นต้องคิดตลอดไม่ได้คำนวณเพียงแต่ใช้สายตาก็รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าเรากินข้าวไป2 3ทัพพีแล้วไปกินทุเรียนเพิ่มอีกนั่นคือแคลอรี่ที่มันเกินแล้วแต่ผมไม่บอกว่าเกินมา137แคลอรี่เป็นโรคประสาทตายพอดีธรรมชาติเลยกะเลยว่ามันเกินแล้วใช่ดูเลยว่าเฮ้ยมันเริ่มเกินแล้วนะเอามันออกแล้วมันจะได้สมดุลถูกต้องแต่สิ่งที่สำคัญกินเสร็จผมไปเบิร์นคือออกกำลังกายอาทิตย์นึงอาจารย์ออกกี่4วันวันละประมาณวัย66เนี่ยนะอาจารย์ทำอาจารย์ทำอะไรผมจ็อกกิ้งบังเอิญตัวผมเบา60กิโลแล้วผมจ็อกกิ้งมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้ผมก็ยังจ็อกกิ้งได้อยู่แต่ไม่อยากให้ผู้สูงอายุที่มาดูรายการนี้แล้วไปจ็อกกิ้งเหมือนผมนะฮะต้องระวังเข่านิดนึงโดยเฉพาะคนที่อ้วนครับถ้าก็มีทางเลือกออกกำลังกายเยอะเดินเร็วที่สุดดีที่สุดเลยคุณวิสารครับเดินเร็วดีที่สุดเลยแล้วแขวนมืออะไรนะแขวนแขนใช่ไหมคะแขวนแขนก็คือวันละกี่คือแรกๆนี่ประมาณวันละ200แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทำติดกัน50 50 50ก็คือไม่งั้นมันจะเมื่อยไปแต่สิ่งหนึ่งที่เคยรู้จากอาจารย์นะคะเวลาท่านผู้ชมเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ช่วงทรานสิตรอเวลาขึ้นเครื่องบินอาจารย์เขาใช้วิธีไหนเขาไม่ได้นั่งจับเจ้าแล้วดูไลน์แล้วอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เขาจะเดินลากกระเป๋าไปทั่วสนามบินนั่นแหละคือการออกกำลังกายของอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ไม่กลัวตกเครื่องโนไม่ได้ตกเพราะรู้เราดูเวลาอยู่อย่างเช่นสุวรรณภูมิจาก A ไป B เนี่ยมาประมาณเกือบ1กิโลนะไป3รอบอ่ะก็เกือบ4กิโลแล้วมีอยู่ครั้งนึงฝรั่งมันมองผม3รอบมาถามผมว่า get lost มันบอกคุณหลงทางเหรอมันถามผมผมบอกไอ้เนี่ยอาจารย์ไม่นั่งสักทีผมบอก exercise อาจารย์ก็จะเดินไปแต่ว่ามันเป็นดีนะคะใช้แล้วนะเคยไปใช้แล้วแต่แวะช้อปปิ้งดู window shopping ไปด้วยนะคะยังไม่เป็นไรกันก็ถือว่าเราได้ออกกําลังงานค่ะนี่คือเรื่องน้ำหนักของอาจารย์เดี๋ยวผมกลับมาเรื่องกินอีกนะครับเมื่อกี้ที่เราถามไว้ก็คือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลบอกว่า
คนที่ชอบกินของทอดไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์ทอดเนี่ยทอดเสร็จคุณตามด้วยน้ำบัตรลมเย็นๆมันชื่นใจไงมันโอ้โหมันชื่นใจกินอย่างเงี้ยคุณระวังตายนะอันนี้ในเน็ตนะเขาก็บอกว่าเพราะว่าความเย็นมันจะเข้าไปทำให้ไขมันที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันแข็งจับตัวเป็นก้อนน้ำย่อยมันก็ย่อยยากกระเพาะก็ย่อยยากดูดซึมยากท้ายสุดทำบ่อยๆมันเป็นมะเร็งการทำจริงไหมอาจารย์การทำบ่อยๆไม่ได้ตายเนื่องจากว่าความเย็นของน้ำอารมณ์ไปเจอไขมันในไก่ไม่ใช่อันนี้อย่าลืมว่าน้ำเย็นหรืออะไรเย็นๆเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยอุณหภูมิของร่างกาย37องศามันทำให้น้ำเย็นๆเนี่ยไม่สามารถไปทำให้ไขมันในไก่เป็นไข อันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้มั่วแต่การกินไก่ทอดบ่อยๆติดต่อกันมากๆน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเยอะๆติดต่อกันโอกาสที่คุณจะอ้วนเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดมีนี่คือเหตุผลแยกออกจากกันให้ได้ครับคนละเรื่องกันส่วนที่เป็นมะเร็งนี่คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไอ้น้ำคือมะเร็งมันอาจจะเป็นได้เพราะว่าหนังไก่มีไขมันสูงมีสารก่อมะเร็งจากการทอดหรือความหวานทำให้เราอ้วนแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอธิบายอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้นี่เขาจินตนาการเอานะเนี่ยเยอะเขาคิดว่าน้ำเย็นๆเข้าไปอยู่ในรักใช่แล้วมันยังเย็นอยู่แล้วไปทำให้ไขมันเป็นแข็งเออใช่เอาฟังอาจารย์แล้วเข้าใจนะเพราะว่าลงนี้มันก็ต้องปรับอุณหภูมิไปเลยครับอ่าแล้วค่ะมีหลายคำถามที่ท่านชมโทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะถามอาจารย์นะคะแล้วก็จะมาถามเรื่องเคล็ดลับในเรื่องการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดีแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมกำลังมีความสุขอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ค่ะนุ่นพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนสบายๆแบบไม่ไกลกรุงเทพก็เลยพามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกับการมาหาที่พักแบบเก๋ๆที่โรงแรม2000บุรีค่ะเขาบอกเลยนี่นะคะว่าโรงแรมแห่งนี้ค่ะใหญ่ที่สุดในเมืองสุพรรณแต่ว่าจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็อยู่กับคุณพรณภัทรนิจเกื้อกูลหรือว่าคุณออมซึ่งเป็นรองผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออมค่ะจริงๆแล้วเมืองสุพรรณเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายแห่งเลยอย่างโรงแรมของเราเนี่ยใกล้ที่ไหนบ้างอะคะจริงๆโรงแรมของเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างพิพิธภัณฑ์ลูกหลานทันมังกรแล้วก็วัดป่าเลไลค่ะอ๋อก็ใกล้หลายที่เลยนะคะถามนิดนึงค่ะว่าที่มาของชื่อ2000บุรีเนี่ยนะคะมีที่มายังไงอะคะโรงแรม2000บุรีเนี่ยชื่อ2000บุรีเป็นชื่อเมืองเก่าค่ะของจังหวัดสุพรรณนะคะโรงแรมของเรานี่เปิดมานานกี่ปีแล้วอะคะ27ปีค่ะและตกแต่งเป็นสไตล์ไหนเอ่ยตอนแรกเนี่ยเน้นเป็นไทยๆหน่อยนะคะพอมาปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีการรีโนเวทโรงแรมก็จะผสมผสานความโมเดิร์นมากขึ้นอุ๊ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะรุ่นชอบมากๆเลยเพราะว่าสังเกตเห็นตามกำแพงตามฝาผนังเนี่ยมีการตกแต่งเป็นลายผ้าอันนี้ได้ไอเดียมาจากไหนอะคะในส่วนของตรงนี้เราเข้ามาปรับปรุงนิดหน่อยอะค่ะก็เพิ่มการตกแต่งเข้ามาให้มันมีความดูเป็นไทยโมเดิร์นนิดนึงแล้วก็สร้างกิมมิคเนี่ยนะคะหรือว่าความโดดเด่นให้แตกต่างจากที่อื่นนั่นเองทราบมาว่าโรงแรมของเราเนี่ยนะคะใหญ่ที่สุดในตัวเมืองสุพรรณเลยค่ะก็มีทั้งหมด219ห้องรูปแบบของห้องพักนี่มีกี่รูปแบบด้วยกันคะค่ะก็จะมีห้องสวีททั้งหมด6ห้องนะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นด้วยนะคะมีความสะดวกสบายนิดนึงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างกว้างอะค่ะในห้องเนี่ยมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีชากาแฟน้ำร้อนให้ลูกค้าได้รับประทานด้วยต่อไปล่ะคะเป็นห้องอะไรห้องไทยดีลักซ์ทั้งหมด143ห้องสะดวกสบายรองลงมาจากห้องสวีทนะคะก็มีเหมือนกันอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แล้วก็มีชากาแฟน้ำร้อนด้วยค่ะนอกจากนี้ความโดดเด่นของห้องพักยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังประกอบไปด้วยห้องสแตนดาร์ดทั้งหมด70ห้องค่ะไทยนี้ก็จะเน้นเป็นบัดเจ็ตนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาพักผ่อนแบบระยะสั้นๆก็ได้ค่ะก็ถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยสามารถเปิดห้องคอนเนคเพิ่มอีกห้องนึงได้นะคะก็จะเป็นทั้งหมด2ห้องนอนเลยค่ะซึ่งก็จะเชื่อมต่อกันใช่ค่ะ
และในส่วนของฟาซิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางล่ะคะมีอะไรบ้างของเราก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะทั้งสระเด็กสระผู้ใหญ่เลยก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาลูกหลานนะคะมาเล่นได้ค่ะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะคะที่ Public Area เนี่ยถึงสระว่ายน้ำเลยค่ะความโดดเด่นของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าก็ยังประกอบไปด้วยห้องอาหารอีกด้วยค่ะก็จะเป็นห้องอาหารไทยแก้วของเรานะคะก็จะชื่อเป็นไทยๆนิดนึงเราก็รีโนเวทเพิ่มเติมให้ทันสมัยมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ทานอาหารอร่อยพร้อมกับบรรยากาศการตกแต่งที่ดีเลิศมากๆเลยนะคะเมนูเด็ดของที่นี่มีอะไรบ้างคะก็จะมีอย่างมีกรอบคุณยายนะคะแล้วก็ต้มยำปลาหมาค่ะโอ้โหฟังแค่ชื่อเนี่ยนะคะก็ท้องร้องแล้วค่ะแต่ว่าเสียดายค่ะวันนี้หมดเวลาซะก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะคะนุ่นจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารของที่นี่กันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณเอามากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์สง่ากันต่อนะคะค้างประเด็นไว้ว่าตอนนี้อาจารย์ก็วัย66ปีแล้วแต่น้ำหนักอาจารย์60ปีตลอดเวลาไม่60กิโล60กิโลมาโดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลงเลยอาจารย์มีแรงจูงใจอย่างไรเห็นบอกอาจารย์เตรียมตัวที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ30ปีคืออย่างนี้คุณป้อมท่านผู้ชมครับทุกคนเนี่ยมีความรู้ใกล้เคียงกันมากเลยเรื่องการกินเรื่องการดูแลสุขภาพแต่ทำได้ไม่เหมือนกันผมพิสูจน์มาแล้ว40กว่าปีมันทำไมอาจารย์เพราะแต่ละคนไม่มีแรงจูงใจทำไมผมทำได้ทำไมนักโภชนาการหลายคนทำไม่ได้ผมมีแรงจูงใจตอนผมอายุ30ผมเห็นคนที่อายุมากแล้วก็แก่นอนติดเตียงไปไหนไม่ได้ผมกลัวมากเลย อีก30ปีผมจะเป็นแบบนั้นไหมผมก็เลยวางแผนชีวิตผมไว้ตั้งแต่อายุ30ระวังเรื่องกินออกกำลังกายแล้วพอดีเรามีความรู้เราได้เปรียบกับเพื่อนมันก็เลยทำให้เราสบายเพราะฉะนั้นแรงจูงใจสำคัญที่สุดณวันนี้ถามว่าเห็นทุเรียนอยากกินไหมเห็นขาหมูอยากกินไหมกินแต่กินอย่างมีสติกินได้วันนี้อาจารย์วัย66เมื่อก่อนวัย30อาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวแก่ไปฉันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะพอวันนี้66แรงจูงใจอาจารย์คืออะไรที่ทำให้อาจารย์แรงจูงใจไม่ได้แล้วฉันปล่อยตัวฉันแย่แรงจูงใจของผมก็มองตัวเองว่าอีก4ปีฉันจะ70อีก14ปีฉันจะ80นึกภาพตัวเองตอน80จะเป็นคนอย่างไรผมวางภาพผมตอน80ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นแผนในการเดินเส้นทางชีวิตตัวเองนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเองทุกคนรู้แต่ไม่ทำแรงจูงใจเราต้องแข็งพอไหมกันต้องมีพลังพอโอ้แรงจูงใจนี้อย่าไปบอกว่าอยากสุขภาพดีไม่ได้แรงจูงใจอย่างแรงจูงใจของผมเนี่ยผมมองไปที่ตาลูกมองไปที่ครอบครัวเอ๊ะถ้าเราเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งนั้นเนี่ยเขาต้องมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเราไปพาเราไปล้างไตไปทำบายพาสเส้นละ107เอาเงินที่ไหนเนี่ยต้องมองไกลอย่าไปมองจนห่วงลูกจะเป็นภาระถูกต้องฉะนั้นเราดูแลตัวเองผมกลัวเป็นภาระคนอื่นมากอาจารย์ขามีเมื่อสักครู่อาจารย์บอกใบตัวเลขมาไม่ใช่บอกหวยนะคะ661กับ211มันคืออะไรคะ611เป็นบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่ากินน้ำตาลเกิน6ช้อนชา1นะ6ตัวที่1 6ตัวที่2วันหนึ่งอย่ากินน้ำมันเกิน6ช้อนชา1ตัวสุดท้ายคืออย่ากินเกลือเกิน1ช้อนชา661เลขที่ออกนี้คือจะไม่ได้เงินหรอกครับแต่สุขภาพดีแล้ว211เป็นสูตรการลดน้ำหนักใครอยากจะลดน้ำหนักนั้นเวลาเรากินข้าว1จานนะฮะแบ่งจานออกเป็น4ส่วนครึ่งนี้เป็นผักอีก1ส่วนเป็นข้าวและอีก1ส่วนเป็นโปรตีนเนื้อสัตว์หรือถั่วเมล็ดแห้งนะฮะถ้าคุณกินแบบนี้ลดน้ำหนักได้สัปดาห์ละ1กิโลอาจารย์ผักเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีผักแบบ GMO พวกถั่วลงถั่วเหลืองมันอันตรายนะ GMO จริงๆแล้วยังไม่มีงานวิจัยออกมาว่ากินแล้วอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวแต่เราไม่อยากเอา GMO เข้ามาในประเทศเราเพราะพืชพันธุ์ทางอาหารมันจะเปลี่ยนแปลงยีนหมดเลยเราไม่อยากเอามาซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมโทรศัพท์มาเยอะมากสอบถามกันเยอะมากคนไทยห่วงสุขภาพเยอะนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้มีคำตอบอาจารย์อาจจะยังไม่มีเวลาเพียงพอนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมอดใจรออีกครึ่งชั่วโมงนะคะช่อง Mcot Family ช่อง14ท่านผู้ชมหมุนไปนะคะจะพบกับรายการอยู่อย่างสตรองบายสโมสรสุขภาพก็คือทีมงานของสโมสรสุขภาพเขาทำคอนเซปต์รายการนี้เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะไปตอบคำถามทั้งหลายเนี่ยเหล่านี้
ในรายการนี้ด้วยรวมทั้งวันนี้เป็นวันแรกเหรอวันแรกเรียกว่าเชิญอาจารย์มาเจิมรายการเลยนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาในรายการก็ได้นะคะเป็นสดจะมีทุกวันพุธและพฤหัสบดีนะคะช่อง M-Cord Family ช่อง14วันนี้เป็นวันแรกของอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปต่อเลยคำถามทุกคำถามไปอยู่ทุกคำถามจะอยู่ที่นั่นค่ะครับเดี๋ยวจะไปตอบนะคะคุณผู้ชมจะได้ขายข้อข้องใจจะได้ไม่จำอะไรผิดๆจะได้ลบข้อมูลที่มันผิดไม่ถูกต้องนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นรายการนี้ที่ช่อง14นะคะอยู่อย่างสตรองนะฮะเนี่ยครับอยู่อย่างสตรองนะฮะคุณผู้ชมที่เคยติดตามอาจารย์ก็แล้วก็มีน้องตั่วนะคะที่เป็นผู้ประกาศข่าวของเราเขาก็จะมานำในช่วงของรายการเนี่ยออกกำลังกายให้ท่านผู้ชมดูด้วยน้องเขาสุขภาพแข็งแรงทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาพูดคุยในบางประเด็นโดยเฉพาะจะมีการโฟนอินจากท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาในรายการแล้วก็จะเลือกบางคำถามไปตอบด้วยนะคะอาจารย์มีอย่างบางท่านถามมาว่าคุณยายทานข้าวกับองุ่นแดงทุกวันเป็นอันตรายไหมบางท่านก็บอกว่าเป็นโรคไตจะทานอย่างโน้นอย่างนี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะมีคำตอบในรายการของเราคุณผู้ชมติดตามต่อวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์สง่าครับให้เกียรติร่วมรายการนะฮะสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ